กขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้วก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการกลัวยังไงล่ะคะพี่เปี้ยวเข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องกลนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็วกับการประดิษฐ์แบบให้เป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้นให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกรนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดูเอาเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้ไหมถ้าทำเสียงดังมันจากลำคอมันต้องทำแล้วลองทำแบบมาช่วยแบบนี้ดูไม่ได้อาจจะหายใจเข้าตรงไหนครับจากลำคอ
เรามาถามพิมพ์น้องธนาบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ใช้เทคนิคอะไรคะการสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมามาไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะอ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆเออให้เสียงมันหมูไหนใช่ชอบเลยหนึ่งดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงดังไว้นะดังไว้น่ะดังเออแล้วมันง่ายดีกว่านะเราบอกตัดเนื้อตัดหลอดแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวกนี่ดังกว่าเฮ้ยนี่ดังกว่าปล่อยฟ้าน้องๆคะหมดเวลาตัดตัดตัดเลยว่ามาดังหมดเวลานี่แหละตั้งแล้วแหละการกรนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลยมาเริ่มเลยลองทำดูทำเลยทำเลยไม่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3มาคือว่าเหมือนออกเวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ